กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงระหว่างเรารอหมักเนื้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวนานาจะมาทำเหมือนน้ำจิ้มที่เอาไว้แหนมกินกับพวกเนื้อย่างใบชะพลูของเรากันเราจะเคี่ยวน้ำส้มกับน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในหม้อน้ำส้มใส่ชูต้องใส่น้ำส้มใส่ชูกับน้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าต้องลงไปเจือจางนิดนึงเพราะน้ำส้มใส่ชูอย่างเดียวรสจะจัดน้ำตาลทรายนะคะและเกลือป่นคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนง่ายมากคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะและส่วนผสมเดือดจากนั้นเราจะพักส่วนผสมเนี้ยเอาไว้จนเย็นสนิทแล้วก็เอามาแช่กับผักของเราก่อนเสิร์ฟค่ะบางคนเขาก็เอาส่วนผสมอุ่นๆแช่ผักอันนี้แล้วแต่เลยนะสูตรใครสูตรมันได้หมดเลยพอส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วนะปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กับแครอทชัยเท้าแล้วก็มีพริกนิดนึงค่ะรับประทานคู่กับเนื้อย่างใบชะพลูของเราเราจะเลือกใบชะพลูมานะคุณผู้ชมคลิกด้านเงาๆเอาไว้ข้างนอกจากนั้นเราก็เลือกเนื้อของเรามาที่หมักแล้วนะคะวางลงไปจากนั้นเราก็ห่อเขาค่ะคุณผู้ชมห่อแน่นหน่อยนะเพราะว่าเวลาสุกแล้วอะค่ะเนื้อจะหดลงมาอีกพอถึงสุดตรงนี้เสร็จแล้วเอาไม้ปลายแหลมเจาะรูแบบนี้แล้วก็เอาเจ้าปลายของใบชะพลูเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เหมือนเป็นการกลัดเขาในตัวแบบนี้คุณผู้ชมได้แบบนี้แล้วเสียบไม้ใส่สัก4อันเนาะส่วนตัวนะถ้าเนื้อติดมันหน่อยนะคุณผู้ชมเวลาย่างมันจะก็จะหอมมันแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะตั้งไฟจนกระทะร้อนจัดๆลดไฟลงไฟอ่อนมากเพราะว่าใบชะพลูเนี่ยเขาจะสุกง่ายจากนั้นนะคะเอาน้ำมันทาแล้วเราก็ย่างใบชะพลูของเรากับเนื้อเนี่ยนะคะเนื้อย่างใบชะพลูจะบอกคุณผู้ชมว่าใบชะพลูเวลาย่างเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเวลาขึ้นสีแบบนี้นิดนึงนะโอ้ยอร่อยโอเคได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเนื้อของเราใส่จานเสิร์ฟเลยเอาล่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะคะนานาใส่ตัวหัวไชเท้ากับแครอทแล้วก็พริกชี้ฟ้ากับถั่วไว้ข้างนึงเผื่อใครทานเผ็ดน้อยหรือเผื่อใครไม่ทานถั่วก็สามารถเลือกหยิบส่วนที่ต้องการได้รับประทานคู่กับผักเยอะๆเลยยังไงลองเอาเมนูเนื้อย่างใบชะพลูไปลองทำกันดูนะคะย่างใบชะพลูยังหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีใบชะพลูมาฝากเช่นกันได้ข่าวแว่วๆว่าเป็นแกงเขียวหวานใส่ใบชะพลูแค่ชื่อก็น่ารับประทานมากแล้วล่ะอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะโอ้โหกลิ่นใบชะพลูเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณค่าของเขาตามหลักของแพทย์แผนไทยใบชะพลูเนี่ยเขาบอกรับประทานครบ10ใบก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามีเมนูน้ำปลาหวานจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำปลาและกะปิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำ
คนให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่กุ้งแห้งฝอยชนิดจืดหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันพักไว้พออุ่นเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยรับประทานคู่กับผลไม้สดรสเปรี้ยวตามชอบคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebookสีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์โคลเฟนอยากชิมโคลเฟนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับโคลเฟน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ